บิ๊กตู่เมินผลโพชี้เปลี่ยนทุกวันดูแล้วปวดหัวลั่นสารต่อแก้ที่ดินหากได้เป็นรัฐบาลบิ๊กตู่ถึงม่อนแจ่มพร้อมฝนตกลั่นประชาชนอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งไม่ได้ย้ำเปลี่ยนแปลงประเทศฐานต้องดีบ้านเมืองต้องสงบเมินผลโพบอกเปลี่ยนทุกวันดูแล้วปวดหัวเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่21เมษายน2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.พร้อมคณะและรออหญิงเดินเต็มดวงณเชียงใหม่ผู้สมัครส.เชียงใหม่เขต5เดินทางถึงสวนอีเดนบ้านหนองหอยเก่าหมู่7ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพบปะชาวม่อนแจ่มเพื่อรับฟังปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและการถือครองสิทธิที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่11พฤษภาคม2542และปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยมีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและลีซูแต่งชุดประจำเผ่ารอต้อนรับพร้อมกองเชียร์ชูป้ายภาพพลเอกประยุทธ์และข้อความว่ากาเบอร์22รวมไทยสร้างชาติและรักลุงตู่กาเบอร์22ขณะที่พลเอกประยุทธ์เดินทางมาถึงได้เกิดฝนตกทำให้พลเอกประยุทธ์สอบถามชาวม่อนแจ่มว่าก่อนผมมามีฝนตกหรือไม่ซึ่งผู้มาต้อนรับกล่าวว่าไม่มีทำให้พลเอกประยุทธ์ได้แต่อมยิ้มจากนั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวกับกลุ่มชาติพันธุ์ว่าตนมาในอีกบทบาทหนึ่งในนามที่พวกเราเรียกกันว่าลุงตู่ความจริงตนไม่ใช่คนโหดร้ายใจร้ายตนเป็นคนง่ายๆเห็นใจคนเราได้วางโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้วแต่ตนจะพูดอะไรมากไม่ได้วันนี้พูดอะไรต้องระวังที่สุดเพราะเป็นช่วงหาเสียงและหลายคนในที่นี้เห็นตนหน้าตาดุในโทรทัศน์ตอนเช้าตอนกลางคืนโมโหอะไรตลอดปกติตนเป็นคนอารมณ์ดีถ้าไม่มีคนยั่วอารมณ์ตนมากก็ไม่โมโหบางทีงานเยอะติดโน้นติดนี่ติดอะไรนักหนาพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนต้องดูแลทั้งหมด21กระทรวงข้าราชการ2ล้านกว่าคนซึ่งตนต้องกำกับดูแลในส่วนนโยบายที่ทำมาแล้วทำต่อมีอะไรใหม่ต้องทำเพิ่มเรียกว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อบวกพลัสใหม่เพิ่มเข้าไปด้วยให้ทุกคนอยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้นเพราะการจะสร้างบ้านหลังหนึ่งฐานต้องแน่นแข็งแรงจากนั้นต้องทำเสาทำโครงสร้างหลังคาและผนังฉะนั้นประเทศไทยต้องโตแบบนี้โตจากข้างล่างข้างบนหลังคาให้อบอุ่นปลอดภัยทุกคนอยู่ในร่มเงาฐานดีแน่นประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้เราทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันเองไปกันใหญ่บ้านเมืองแตกสาแหลกขาดถ้าแตกกันจะอยู่ยังไงจะหวังอะไรจากใครได้อีกถ้าไม่หวังจากสิ่งที่ทำไปแล้วทุกอย่างต้องเกิดขึ้นมาและถึงจะทำต่อไปได้ยอมรับว่าหลายอย่างดีขึ้นมากพอดีขึ้นมากปัญหาใหม่ก็ตามมาเราจะอยู่แบบเดิมไม่ได้เราจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งไม่ได้อีกแล้วการจะเปลี่ยนแปลงประเทศต้องเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่ใช่วุ่นวายไปทั้งหมดมันทำอะไรไม่ได้เลยมีตัวอย่างมาแล้วให้เห็นขอให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้แก้หลายเรื่องและรับหมดปัญหาที่ดินซึ่งนโยบายของพรรคและนโยบายของรัฐบาลก็มีวันนี้จึงมาอยู่พรรคนี้เพราะคิดตรงกันจะได้ทำอะไรต่อตนถามว่าเคยมีรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีมานั่งตรงนี้ไหมวันหน้าไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนไม่รู้ถ้าตนมาได้ก็มาถ้ามาได้ตนทำให้หมดทุกอย่างวันนี้ต้องมองดูประเทศอื่นเราต้องคิดเปิดโทรทัศน์ดูต่างประเทศโคไม่ต้องฟังมากเวียนหัวไม่ต้องไปฟังมากเปลี่ยนทุกวันวันนี้อยู่ที่ใจต่อยใจถึงกันหรือเปล่าปัจจุบันกำลังไล่แก้ปัญหาทั้งประเทศตอนนี้แนวคิดก็คือใครเป็นเจ้าของที่ดินแน่นอนและหาวิธีอยู่ร่วมกันที่ผ่านมารัฐบาลทำอยู่และจะทำต่อไปหากได้เป็นรัฐบาลครั้งหน้า
รัฐบาลทำมาตลอดและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำแต่รัฐบาลทำมา8ปีแล้วจะเห็นได้ว่าไม่เคยมีใครทำเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องยากแต่รัฐบาลภายใต้การนำของตนก็พยายามทำอาจต้องใช้เวลาหากได้เป็นรัฐบาลอีกก็จะทำต่อไปเพราะที่ดินที่มีปัญหามีอยู่ทั่วประเทศผมให้นโยบายไปคือหาวิธีที่ดีที่สุดที่ไม่ทำให้คนเดือดร้อนผมทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินเพราะเกิดที่นี่หากินที่นี่แล้วจะไปตายที่ไหนนี่คือที่ดินที่เกิดที่อยู่ที่กินที่ตายช่วยกันรักษาที่ดินแผ่นนี้ไว้แผ่นดินทองอย่าทําให้แตกแยกถ้าเรามีหลักคิดของเราบ้านเมืองก็จะไปได้พลเอกประยุทธ์กล่าวจากนั้นพลเอกประยุทธ์เดินทางมายังตลาดนัดศรีบุญเรืองเพื่อพบปะประชาชนที่มารอต้อนรับโดยทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองมีพ่อค้าแม่ค้าและคนมาจ่ายตลาดขอถ่ายรูปด้วยจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักน็อตไม่เครียด DSI ขนสำนวนกว่า 1.5 หมื่นแผ่นสั่งฟ้องคดีฟอกเงินจัดเล่นพนัน DSI นำสำนวนกว่า 1.5 หมื่นแผ่นพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องน็อตกับพวกรวม17คนส่งอัยการคดีพิเศษฟ้องคดีฟอกเงินจัดเล่นพนันปมรับโอนเงิน53ล้านบาทเมื่อวันที่21เมษายน2566ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI นำโดยนายพงศธรอินอำนวยผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดนำตัวนายพันธวัฒน์นาควีสุดหรือน็อตกองสลากพลัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดผู้ต้องหาที่9กับพวกรวม17รายและสำนวนคดีพิเศษที่288/2565จำนวน34แฟ้มเอกสารจำนวน 15,405 แผ่นคดีระหว่างนายพงศธรผู้กล่าวหากับนายพิเชษชัยเสมศรีผู้ต้องหาที่1กับพวกรวม41รายอยู่ระหว่างฝากขัง4รายที่เหลือหลบหนีหมายจับพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องมาส่งให้กับพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษพิจารณาเอกสารสั่งฟ้องนายพงศธรกล่าวว่าคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด41คนแต่วันนี้นำผู้ต้องหามาส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการจำนวน17รายส่วนที่เหลือหลบหนีและศาลได้ออกหมายจับไว้แล้วในส่วนของข้อหาที่ฟ้องนายพันธวัฒน์คือร่วมกันฟอกเงินพฤติการก็คือนำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้นายเฟยไปขึ้นรางวัลเป็นเงินจำนวน53ล้านบาทและโอนเงินเข้าบัญชีของน็อตส่วนผู้ต้องหารายอื่นอีก16รายเป็นกลุ่มผู้จัดการบัญชีม้าเดินได้ที่นอกเหนือจากการเป็นบัญชีม้าแล้วยังทำหน้าที่ในการกดเงินด้วยในจำนวนนี้ DSI แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินและจัดให้มีการเล่นการพนันสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ DSI จะนำสำนวนจำนวน34แฟ้ม 15,000 กว่าหน้าไปส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง17รายจากนั้นพนักงานอัยการจะพิจารณาสำนวนและมีความเห็นทางคดีต่อไปนายพงศธรกล่าวด้วยว่าในชั้นพนักงานสอบสวนนายพันธวัฒน์ให้การปฏิเสธแต่จากพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน DSI ตรวจสอบแล้วว่ามีแคชเชียร์เช็คจริงเป็นฉบับจริงและตัวนายพันธวัฒน์เองก็ยอมรับว่าเป็นแคชเชียร์เช็คจริงแต่เหตุผลที่นำไปขึ้นเงินนั้นทางฝ่ายน็อตได้ให้เหตุผลประกอบคำแก้ต่างมาแล้วซึ่งพนักงานสอบสวน DSI ก็รับฟังแต่ด้วยประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาเมื่อพยานหลักฐานเข้าองค์ประกอบความผิดก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและให้ผู้ต้องหามาพิสูจน์ในชั้นอัยการและชั้นศาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่นายพงศธรกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นั้นนายพันธวัฒน์พร้อมด้วยทนายความได้เดินออกจากรถโดยสารส่วนบุคคลรถยนต์พับเปลี่ยนและได้ก้มจัดระเบียบกางเกงสีแดงของตัวเองพร้อมตอบสื่อสั้นๆว่าพร้อมครับก่อนเดินเข้าภายในอาคารอย่างรวดเร็ว
โดยนายพันธวัฒน์มีสีหน้ายิ้มแย้มไม่พบความกังวลหรือเครียดแต่อย่างใดThank you.